ัวหนึ่งพลิกเกมในกระดานฉันใดคนคนหนึ่งก็อาจจะพลิกเกมในชนะให้กลายเป็นแพ้ได้ฉันนั้นโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ในยุคสมัยนี้ครับทุกอย่างเราทำงานกันเป็นทีมมีโค้ชมีผู้เล่นและมีตัวแปรอะไรอีกหลายอย่างเราต้องรวบรวมสิ่งที่มีความพร้อมสิ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดจึงจะได้ชัยชนะเช่นเดียวกันครับกับองค์กรองค์กรหนึ่งครับเราจะไปได้ด้วยแรงขับเคลื่อนส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เราจะต้องไปด้วยกันโดยพร้อมเพียงกันถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่พร้อมที่จะไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เป้าหมายหรือสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ไม่ไปถึงวัตถุประสงค์สิ่งที่สำคัญเลยเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องฝึกฝนเราจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้จับมือกันไปในรูปแบบของทีมงานมันจึงส่งผลลัพธ์ไปในสู่ที่เราตั้งเป้าเอาไว้จริงๆแล้วหมากรุกเนี่ยครับก็เป็นวิธีการสอนสมาธิและฝึกการใช้แผนกลยุทธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าท่านยังไม่เคยเล่นถ้าท่านยังไม่เคยลองจับดูฝึกดูแล้วท่านจะรู้ว่ากลยุทธ์หรือลูกล่อลูกชนสำคัญขนาดไหนองค์กรก็เช่นกันเราจะต้องโน้มน้าวทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้คนทั้งทีมสมาชิกทั้งทีมเกิดพลังและเกิดแรงบันดาลใจที่จะสู้ต่อเพื่อทีมและชัยชนะของทีมจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแผ่นดินเกิดมาเพื่อแผ่นดินสวัสดีครับ